จ้าคลิปที่แล้วพวกเราไปรีวิวนมสดไข่มุกน้ำตาลทรายแดงแล้วก็มีหลายร้านใช่ไหมแล้วก็มีคอมเมนต์อ่ะว่าอยากให้พวกเราไปลองร้านใหม่ๆวันนี้จะมาทดลองด้วยปากเองว่ามันอร่อยจริงปากอะไรปากใครปากคนไต้หวันมาถึงแล้วครับใส่ไข่เค็มได้เหรอมันเป็นใส่ไข่เค็มนี่เพิ่งเคยเห็นอ่ะอันนี้เป็นแบบใส่ไข่เค็มนะคะจริงเหรอแล้วว่าไข่เค็มพิเศษมากๆเจ้าหน้าเท่าไหร่อ่ะ110แพงมากเราไม่เคยกินเมนูนี้ที่ไต้หวันจำได้ว่าเหมือนไม่มีนะไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มีหรือเปล่าแต่ว่าช่วงที่จะอยู่ไม่มีถ้าจะกินมันมีขาหมูขาหมูพี่ห่าชนะเหมือนเอาขนมจีนมาปั่นเป็นน้ำมาขนมเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคนน่ะเขาบอกว่าไม่ต้องคนเขาบอกว่าไม่ต้องคนแต่มันควรคนน่ะมันหวงเนี่ยแต่แดงผ่านสั่งเมนูแบบหาเรื่องเข้าตัวมากเพราะว่าไม่กินไข่เค็มอยู่แล้วมาดูเร็วเนี่ยอันนี้เวลาเขาสั่งมันเป็นแบบเหมือนกดตู้ ATM กดเอาภาษาอังกฤษกดภาษากดภาษาอังกฤษอยากด้วยดิโอต่างดาวเซ็นเจอร์อันนี้ก็อะไร Love you so much ค่ะคือฟังแล้วรู้สึกแบบ Love you so much มัชชาแต่ว่าธีมของเราวันนี้คือเราจะมาเอาซิกเนเจอร์ของร้านนั้นที่มีปะปูใช่ไหมใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาอันนี้ที่เป็นมันม่วงคูมาโมโต้ดรีม100% มันก็ได้ใบมาเราก็ได้มาแล้วคะคุมาโมโต้ดรีมที่เขาบอกว่าเป็นมันม่วงนมสดฟลิปตัวทีลังกายฉันเหรอใช่ผ้าฮวงเฟ่หงลองปุ่นตันตันตันสีสวยมากสีพาสเทลดมก่อนไม่ผ่านได้ยังไงอ่ะไม่ผ่านหรอไม่ผ่านเราผ่านนะเราไม่ผ่านทำไมเราผ่านมันเป็นเพราะว่ามันคือมันม่วงอ่ะแล้วก็มันไม่ค่อยมีกลิ่นชาแต่ว่ามันมีกลิ่นก็มันไม่ได้ใช่ชามันไม่ใช่ชาหรอเออมันมีกลิ่นชาก็แย่แล้วเนาะไข่มุกคือมันแตกต่างจากไข่มุกร้านมันเหมือนเป็นเจลลี่แบร์ที่เป็นไข่มุกมากกว่าใช่ไหมแต่มันไม่หวานเต็ม5ดาวจะเจอให้กี่ดาวเต็ม5ดาวจะเจอให้4ดาวมันพอให้3ดาวตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะกับเมนูนี้ช่วงฉีลิ้นเจนจูไหนช้าพูดช้าๆค่ะช่วงฉีลิ้นเจนจูไหนช้า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 โอเคค่ะถ้าลดหวานเราต้องบอกก่อนนะถ้าไม่บอกว่าอันนี้60มันจะไม่ผ่านแต่พอมันบอกว่า60ด้วยราคานี้ด้วยคุณภาพนี้ด้วยรสชาติแบบนี้โอเคมันหอมชานมชานมอ่ะใช่หอมชานมเป็นชานมนี่กินตอนเด็กค่ะแค่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบหอมขึ้นอะไรเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยแล้วก็ถ้าขอเขาหวานน้อยลงนิดนึงก็จะดีอร่อยอันนี้อร่อยซอฟเสิร์ฟอร่อยอันนี้หรอถ้าเต็ม5ไม่คิดเรื่องราคาให้2ไม่คิดเรื่องราคาให้4ฮะเอางั้นก็ทันพ่อวะทำไมอ่ะมันเฉยๆเอาอันที่ดังที่สุดขายดีที่สุดขายดีที่สุดกินแล้วอารมณ์ดีอันนี้นะเมื่อกี้เขาให้มาซิกเนเจอร์มันเป็นคลาสสิกแล้วก็อันนี้คือมันชื่อเมนูว่าโอกินาว่าซึ่งมันแพงกว่า10บาทเพราะว่ามันนั่งเครื่องบินมาไกลกว่ามันมีสิ่งที่แตกต่างอะไรเนี่ยเพราะว่ามันคือชานมอ่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะชานมไข่มุกสูตรที่แบบโบราณให้กี่ดาวเราให้ดาวครบทุกร้าน5ให้ 4.5 หอมมากแต่ว่าเออให้ 4.5 เหมือนกันให้มาแล้วนะคะร
ะเพิ่งอ่านชื่อภาษาไทยเขาเนาะเป็นร้านที่พูดจาสุภาพมากเลยเพราะว่าเขาชื่อว่าฮิค่าค่าเป็นยังไงเอาเชื่อถือหน่อยบอกว่าฮิค่าเป็นฮิคเนี่ยนึกว่าแบบฮิค่ามาคือ UFO ซูเวียนหัวมากอ่ะคุยเสียคุยเสียคืออะไรก็คือกลับไปซะชิงนี้โตคายเจียนปี่ถุยเสียเจียนปี่คืออะไรคนใช้ที่ต่ำมากไปเลยกินเลยกินเลยผ่านโอเคมันเข้ากันนะเพราะว่าชาเขาเหมือนไม่รู้นะคือจะดาวไปเองนะก็คือเขาเหมือนไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ให้ครีมใหม่ผสมกับชีสผสมกับชาเข้ากันดีแต่เมื่อกี้ไม่ได้ชิมคนลุกเลยอะแอร์เย็นชาหอมแล้วก็เป็นแบบครีมชีสข้างบนอร่อยมากอะไข่มุกเฉยไปหน่อยถ้าเต็ม5นะ4.75แล้วก็0.25เราตัดออกมันคือไข่มุกมะพร้าววันนี้กินมากี่ร้านอ่ะกินไป5 ร้าน40 ร้าน40 ร้านเหรอเออ5 ร้านนี่เงินยังเหลืออยู่เลยอ่ะสรุปวันนี้ชอบร้านไหนมากที่สุดคนไทยชอบชอบอันนี้ที่สุดส่วนคนไต้หวันนะเจอคนไต้หวันชอบจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้นึกว่ามันจะอร่อยนะเพราะว่ามันเขียนว่าชามันจะอร่อยได้ยังไงอ่ะเออใช่ไหมไม่เคยกินนะเปล่าจริงก็ไม่เคยกินนะผมไม่เคยกินนะเขาบอกว่าถ้าไม่เคยลองอย่าเพิ่งตัดสินเลยก็คิดว่าแบบต้องมาเป็นแบบโอ้ไม่อร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันจะต้องไปแบบเลี่ยนแล้วอ่ะวันนี้แบบกินมาเยอะมากแต่ว่าอันนี้แบบเด่นจริงก็คือที่เหลืออ่ะมันไม่ค่อยแย่มากนะแต่ว่าอันนี้คืออร่อยจนแบบทำให้คนอื่นธรรมดาไป